้นะเวลาเราเล่น Facebook นะแบบตามฟีดแจ้งมีแต่แบบตามอะไรนะฟีดที่มันแบบขึ้นๆเลื่อนๆน่ะต้องการอะไรอ่ะทำไมมันเป็นยังไงคือเราจะเห็นแบบคนออนไลน์ส่วนใหญ่จะโพสต์รูปแบบวิ่งมาราธอน5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีเหรอเราก็พยายามจะทำท่าเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวจะโพสต์บ้างใช่การวิ่งจริงๆเนี่ยมันอันตรายนะเฮ้ยนี่ที่เขาโพสต์กันเนี่ยเราอยากจะเข้าไปคอมเมนต์ตอบพวกคนเลยให้ระวังให้ระวังกว่า 50% เลยนะมันอันตรายยังไงเจ้อันนี้ไม่ขำนะหยุดแทรกแซงนะที่เราจะพูดจริงๆการวิ่งนะเจ้ถ้าเราตั้งใจวิ่งจริงๆอ่ะน้ำหนักมันลดนะเอ้ามันลดตรงไหนมันลดหุบภาพเลยปกติอ่ะสมมุติคนทั่วไปหนักสักประมาณ80 70วิ่งไป10โลไม่ลดไปนั่นหมดแล้วเออเขาลดลงเหลือแบบ50 40อย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวเหลือ40น่าจะป่วยเป็นไปไม่ได้ไม่ถ้าเขาแบบวิ่งไปสักพักเขาลด10โล20โลอย่างเงี้ยมันอันตรายไม่เสื้อผ้าเขาใส่ไม่ได้เลยให้เราก็ได้เขาต้องเปลี่ยนไซส์หมดเลยเจ้อันนี้มันสิ้นเปลืองเลยนะคือดีมันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่หรอจากเดิม XL เป็น L หรือ M นอกเหนือจากนี้เจ้เวลาเจ้วิ่งใช่ไหมปกตินะ8โมงเช้าถึง5โมงก็ต้องทำงานใช่ป่ะถ้าเจจะไปวิ่งมาราธอนแบบแคมเปญใหญ่ๆก็ต้องลางานหรือแบบถ้าจะไปวิ่งซ้อมก็ต้องไปตอนเย็นแล้วดูดิตอนนี้ตอนเย็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มมีแต่หนังดีๆซีรีส์ดังๆเออวิ่งจริงไม่ได้ดูเลยนะเราขอขัดก่อนนะมันไม่ต้องลางานเพราะเขาวิ่งเสาร์อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่เขามีวันธรรมดาไม่ได้ติดตามข่าวละฟีเราได้ดูละครจริงอันนี้เราเห็นด้วยเพราะเราชอบดูละครมากช่วงนี้เนี่ยอย่างงี้ถ้าเจจะไปวิ่งตอนบ่าย3บ่าย4เนี่ยรายการ Holiday Cooking เนี่ยเจไม่ได้ดูนะเฮ้ยอย่าไปวิ่งอันนี้มันไม่ดีเห็นมั้ยแต่เขาวิ่งกันตอนเช้าเขาไม่มีใครวิ่งบ่ายเผื่อวิ่งในร่มอินดอร์นอกเหนือจากนี้นะเจเวลาเจไปวิ่งใช่ป่ะเจก็จะได้แบบไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเขาก็มีแบบวิ่งตามกาญจนบุรีอยุธยาไปแบบไปชมสถานที่ไม่ดีหรอได้ไปเที่ยวเจเอาจริงๆนะพอเจได้ไปเที่ยวเจได้เปิดหูเปิดตาใช่ป่ะเจจะเห็นของอร่อยประจำจังหวัดเต็มเลยแต่เวลาเจ้วิ่งเจ้กินไม่ได้อ่ะเจ้เห็นของอร่อยแล้วกินไม่ได้มันดีเขาไม่ได้ปิดปากแกไว้นี่กินได้มันย่อยไม่ได้แบบเมตาบอลิซึมมันจะไม่ได้ไงวิ่งวิ่งอยู่แล้วจะไปกินหมูปิ้ง10ไม้มันว่าได้หรอเราก็จะบอกทุกคนว่าไปวิ่งเลยเดี๋ยวเรารอร้านอาหารต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นแหละก็อย่าไปวิ่งก็คือไปตามเขาเออแล้วอีกอันนึงอันนี้ที่เรารับไม่ได้เลยสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วเวลาเราวิ่งใช่ป่ะเจ้เราก็วิ่งไปวิ่งไปมันจะเสพติดพอเราเสพติดปุ๊บอะวิ่งเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดคือเราจะเสพติดการออกกำลังกายแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงพอร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราก็จะกลายเป็นอายุยืนขึ้นตั้ง20ปีตามวิจัยอย่างเงี้ยถ้าแบบแข็งแรงวิ่งเยอะๆสม่ำเสมอมันอยู่อายุยาวเป็น 10-20 ปีแล้วเราจะทำยังไงเจ้ที่พูดมาทั้งหมดมันไม่เห็นมีตรงไหนไม่ดีเลยอะทุกอย่างมันดูดีหมดเลยนะการวิ่งนี่จริงๆคือยังไงมันดีใช่ไหมดีแต่วันนี้มีสิ่งที่ดีกว่าไม่แพ้การวิ่งเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ3โมง4โมงเวลานี้มันมีอะไรอ่ะมันมีรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ในรายการมีทั้งของกินอร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมไปกินพร้อมๆกับพวกเราใช่ครับถ้าใครอยู่ข้างนอกนะฮะตอนนี้ผมแนะนำทางเดียวครับเปิดมือถือรอเลยเปล่าครับรีบวิ่งกลับบ้านไปดูครับโอเคครับผมวันนี้เรามีเมนูปลาทูต้มส้มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่หอมแดงรากผักชีเมล็ดพริกไทยและกะปิแล้วโขลกรวมกันพักไว้ค่ะต้มน้ำจนเดือดใส่เครื่องที่โขลกลงต้มจนมีกลิ่นหอมค่ะใส่ปลาทูลงต้มจนสุกตามด้วยขิงซอยปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเกลือป่นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนเล็กน้อยแล้วต้มจนสุกใส่ต้นหอมซอยปิดไฟค่ะตักปลาทูต้มส้มใส่ภาชนะรับประทานขณะร้อนๆคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ